วันนี้ที่พวกเราได้มาพร้อมกันเพื่อเจริญพุทธมนต์บูชาคุณองค์หลวงตาแล้วก็จะปฏิบัติธรรมน้อมบูชาองค์หลวงตาเช่นกันเพราะเป็นวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือเป็นวันที่ตรงกับวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงตาพอมาถึงวันสำคัญเกี่ยวเนื่องกับหลวงตาอย่างนี้เราก็น้อมจิตน้อมใจไปถึงองค์หลวงตาด้วยการนี้มาปฏิบัติบูชาองค์หลวงตาเพื่อนับว่าจะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งเพราะองค์หลวงตานั้นที่ท่านมาสร้างเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกวัดป่าบ้านตาดเราแห่งนี้ก็เพื่อให้เป็นสถานที่ที่จะอบรมศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมในหมู่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนศรัทธาญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายที่จะเข้ามาศึกษาให้มีความฉลาดรอบรู้ในธรรมวินัยและในข้อวัดปฏิปทาทุกสิ่งทุกอย่างประการที่องค์หลวงตาได้ปฏิบัติหรือได้วางไว้เป็นแนวทางแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละเป็นสิ่งที่หลวงตาท่านปรารถนาอย่างยิ่งเพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนที่เข้ามาในสถานที่อย่างนี้คือเข้ามาในวัดป่าบ้านตาเราก็มีเจตนาปรารถนาที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพราะจิตใจดวงนี้ถ้าได้รับการอบรมด้วยธรรมแล้วเป็นจิตใจที่ทรงคุณค่าที่สุดไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่มีคุณค่าเท่ากับจิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วเพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกเราเนี่ยนับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปทุกสิ่งทุกประการล้วนแต่มีความแตกดับทั้งนั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงกล่าวไว้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นของเกิดของตายของตายของเกิดมันจะมีคุณค่าอะไรมากมายแต่สิ่งที่ไม่แตกไม่ดับก็คือจิตดวงนี้เป็นของไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่ตายเลยอยู่มาตั้งยาวนานขนาดไหนแม้จะเที่ยวท่องเที่ยวไปในวัฏฏะคือการเที่ยวตายเที่ยวเกิดเที่ยวเกิดเที่ยวตายแต่จิตดวงนี้ไม่เคยตายสิ่งที่ตายไม่ใช่จิตสิ่งที่ตายก็คือเรือนกายนี่เองซึ่งจิตไปอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งชั่วคราวอย่างเก่งก็ไม่เกิน100 ปีจากนั้นก็ทอดทิ้งร่างกายไปก็ไปแสวงหาร่างกายใหม่ตอนนี้ในขณะที่จิตที่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่ชั่วระยะหนึ่งก่อนที่มันจะแตกดับนี่แหละถ้าผู้ที่มีความฉลาดก็ควรที่จะเอาโอกาสนั่นแหละมารีบเร่งอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพราะจิตใจที่คุกเข้าไปด้วยอวิชชาครอบงำมาแต่ไหนแต่ไรมานั้นล้วนแต่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นสมุทัยมันไม่ได้อยู่ที่ในกอนางเขียวนางแดงไม่ได้อยู่ที่ยอดไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ที่วันเวลาแต่มันอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราแต่พวกเราไม่ปรารถนาทุกข์เมื่อเราไม่ปรารถนาทุกข์เราก็ต้องทำลายตัวเหตุคือตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ออกไปตราบใดก็ตามถ้ายังมีสมุทัยครอบงำอยู่ภายในจิตในใจของเราแล้วเราปฏิเสธทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะทุกข์มันเป็นผลของสมุทัยแต่ด้วยความเป็นบุตรชนคนมีกิเลสอย่างเราท่านมันอาศัยโมหะความรุ่มหลงที่ครอบงำจิตใจของเราเราจึงไม่เห็นทางออก
เราไม่เคยเห็นทางออกจากกองทุกข์นั้นเลยทั้งที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการแต่แม้ในขณะนี้เราจะเป็นปุถุชนคนมีกิเลสก็ตามเถอะแต่เราก็มีหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศสอนโลกมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วจนมาถึงเราทุกวันนี้แล้วผู้ที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พวกเราก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่ที่เราได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสนังคัจฉามิจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างพวกเราก็ครูบาอาจารย์มากมายเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดเลยที่เราไม่ควรจะนอนใจเพราะถ้าเรานอนใจในปัจจุบันเราไม่ทราบว่าอนาคตเราจะมีโอกาสอย่างนี้ไหมหรือแม้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเราไม่มั่นใจว่าชาติหน้าเราจะมีโอกาสอย่างนี้ไหมแต่ปัจจุบันนี้เรามีโอกาสดีที่สุดในการที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพราะถ้าเราจิตใจดวงนี้ได้รับการอบรมดีแล้วเนี่ยนั่นแหละคือตัวสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าจิตตังนันตังสุขาวะหังจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนตอนนี้เราจะอบรมจิตอบรมใจได้อย่างไรล่ะการอบรมจิตอบรมใจเบื้องต้นเราก็ต้องปูพื้นฐานให้แก่จิตใจดวงนี้ซะก่อนเหมือนเราจะทำงานทำการอะไรต่ออะไรต่างๆเราจะหาเงินหาทองนี่แหละเราก็ต้องเตรียมสิ่งเตรียมของให้ที่มันเป็นงานเป็นการขึ้นมาพอเราเตรียมสิ่งเตรียมของที่เป็นงานเป็นการมาได้แล้วเราก็เอามาทำงานมันก็เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาการที่พวกเราจะมาอบรมจิตอบรมใจเหมือนกันเราก็ต้องเตรียมภายนอกเตรียมภายนอกคือกายวาจาของเราเองเตรียมภายนอกด้วยศีลดังเช่นพวกเราก็ได้มีความคุ้นเคยกันมายาวนานแล้วเวลามีเทศกาลมีงานบุญอะไรที่ไหนหรือวันสำคัญอย่างไรเราก็มักจะอาราธนาศีลมายังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเราอาราธนาศีลจะเป็นความคุ้นเคยกล่าวคำสมาทานศีลจะเป็นความคุ้นเคยแต่เพียงแค่การกล่าวอย่างเดียวโดยไม่มาประพฤติปฏิบัตินั้นมันไม่มีคุณค่าอะไรไม่ได้แตกต่างจากนกแก้วหรอกนกแก้วนกขุนทองแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่ไม่รู้ว่าแก้วมันเป็นยังไงก็เมื่อเราได้ปฏิญาณแล้วเราได้สมาทานศีลแล้วเราก็ควรน้อมนำมาชำระกายวาจาของเราคือรักษากายวาจาของเราให้อยู่ในขอบในเขตอย่าล้นขอบกุศลเขตออกไปนอกศีลใช่ว่าเรารักษากายวาจาของเราไม่ให้เป็นเครื่องมือของความโกรธที่เอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในทางด่าบ้างทางฆ่าบ้างทางตีบ้างศีลข้อที่หนึ่งยังปรากฏแสดงตัวตนครอบงำจิตใจของเราอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ศีลข้อที่หนึ่งของเราก็บริสุทธิ์เพราะศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาของเรายังไม่สามารถไปชำระจิตใจของพวกเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อภายนอกพวกเราเตรียมพร้อมด้วยศีลให้ความสำคัญของศีลไม่ว่าใครจะอยู่ในความเหมาะสมเหมาะควรในศีลระดับใดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ขอให้ความสำคัญในศีลเถอะอย่ามองข้ามศีลถ้ามองข้ามศีลแล้วมุ่งหน้าจะไปแสวงหาพระนิพพานน่ะมันจะไปเจอนิพพานได้ยังไงท่านบอกสิเลนะนิพุติงยันติแม้พระนิพพานมีก็มีศีลเป็นเส้นทางดำเนินไปสู่พระนิพพานว่าถ้าพวกเราไม่สนใจใส่ใจในศีลมองข้ามศีลไปเสียแล้วเราจะไปพระนิพพานได้ถูกได้ยังไงเพราะในเบื้องต้นเราก็ต้องพากันให้ความสำคัญในศีลแต่ละท่านแต่ละคนอย่ามองข้ามส่วนนี้ถ้าเรามีศีลกันแล้วแม้เราจะเป็นกัลยาณ์เป็นปุถุชนเราก็เป็นกัลยาณปุถุชนศีลนี้จะเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหรือคนเลวที่แท้จริงเพราะนั้นพวกเรา
พึงให้ความสำคัญในศีลด้วยกันทุกท่านทุกคนไม่ว่าวันใดเวลาใดก็ตามเถอะถ้าเรามีเจตนาตั้งใจขึ้นมาแล้วเรามีความอดกั้นต่อกิเลสให้ได้ศีลเกิดขึ้นแล้วศีลสมบูรณ์ในเราแล้วเมื่อเราเป็นบุคคลผู้มีศีลแม้เราจะอยู่มากอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากน้อยขนาดไหนก็ตามมันไม่มีอะไรปีกเกี่ยวกันหรอกไม่มีอะไรต้องให้ระแวงกันอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขได้อยู่ในครอบครัวครอบครัวก็อบอุ่นมีความสุขได้อยู่ในสังคมวงงานอยู่ในสังคมทั่วไปจนกระทั่งถึงประเทศชาติล้วนแต่มีความสุขได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะมีศีลเป็นขอบเขตของกายของวาจาเราศีลนี่จะเป็นการปูพื้นฐานให้แก่ชีวิตของเราเป็นเบื้องต้นจากนั้นเอามาดูลงมาที่จิตใจของพวกเราจิตใจดวงนี้เป็นของมีคุณค่าแต่เราปล่อยปะละเลยมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่รู้ว่ามันจะฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายกุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจอย่างไรก็ปล่อยมันไปหรือทั้งๆเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการแต่เราก็ไปหาวิธีที่มาชำระมันเหมือนเสื้อผ้าของเรามันสกปรกนั่นแหละเราต้องการความสะอาดแต่ก็ไม่ใส่ใจในการชำระล้างความสกปรกเราจะให้เสื้อผ้าเราสะอาดได้อย่างไรจิตใจของเราเหมือนกันที่รกรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดมีแต่ทับถมเพิ่มพูนด้วยอารมณ์ไม่มีการชำระมันให้เบาบางลงไปหรือไม่มีการโยนทิ้งเลยมีแต่เอาเข้ามาด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจากตาหูจมูกลิ้นกายที่ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็มาเป็นความนึกคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวยินดียินร้ายชอบชังโกยเข้ามาทับถมอยู่ภายในจิตในใจของเราลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราจึงไม่เห็นไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงเลยก็เพราะความลกลุงลังด้วยอารมณ์เรื่องราวนี่แหละไม่ครอบงำจิตใจของเราไม่ให้ความสุขสามารถปรากฏขึ้นมาได้ก็เหมือนดอกจอกหงอกแหน่ที่มันอยู่เต็มในหนองในสระมีแต่ดอกจอกหงอกแหน่เต็มหมดน้ำสะอาดที่มันมีอยู่ทางใต้มันก็ไม่สามารถปรากฏตัวตนขึ้นมาเพราะมีแต่ดอกจอกหงอกแหน่ปกคลุมไว้แล้วเบิกดอกจอกหงอกแหน่ออกสิเราจะเห็นน้ำใสสะอาดอยู่ข้างล่างจิตของพวกเราเหมือนกันมันถูกอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจากความนึกคิดปรุงแต่งมาครอบงำจิตใจเราปกคลุมอยู่ภายในจิตในใจของเราลกลุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเราจึงไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงเลยเอาสิชำระปัดกวาดมันออกไปสิถ้าเราสามารถชำระปัดกวาดมันออกไปเท่านั้นเนี่ยนั่นแหละเราจะสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงเพราะอารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งถูกปัดกวาดออกมาความสุขผมก็ปรากฏขึ้นมานัตถิสันติบาลังสุขขังที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีจะปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้สัมผัสได้อย่างแท้จริงมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ยอดไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่มันอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ที่จิตดวงนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าไปถึงธรรมะได้เข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงได้ต้องมีแต่โอมันในโกน้อมเข้ามาที่นี่น้อมเข้ามาที่จิตของตนเองต้นเข้าไปเหตุทุกสิ่งทุกประการมันรู้จะอยู่ที่จิตของเราแต่จิตของเราที่การที่จะมาอบรมจิตของเราเองมันสำคัญที่เครื่องมืออันพิเศษที่เราจะต้องยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือสิ่งนั้นก็คือสติคือความระมัดระวังรักษาจิตดวงนี้
เรารักษาอะไรเราก็รักษามามากมายแล้วลองเอาสติมารักษาจิตดวงนี้ดูควบคุมมันไว้กำกับมันไว้อย่าปล่อยมันเพ่นพ่านออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละไม่ได้บทไม่ได้พังไปไหนหรอกสังขารความนึกคิดปรุงแต่งมันมีอยู่ทั้งนั้นแหละอย่าไปกังวลมันอย่าไปห่วงมันว่ามันจะไม่มีว่ามันจะบทมันจะอะไรต่ออะไรมันไม่มีกับคนตายเท่านั้นแหละที่ไม่มีความคิดไอ้คนเป็นมันทุกคนมันมีความคิดทั้งนั้นน่ะเพียงแค่เราอย่าไปให้ความหมายเขาอย่าไปสนใจเขาอย่าไปยินดียินร้ายเขาไอ้สังขารความคิดนั้นไม่มีอยู่โดยธรรมชาติก็แต่ก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตตรงนี้จิตตรงนี้ก็จะอยู่กับธรรมได้อย่างต่อเนื่องเราจะยกอะไรมาเป็นธรรมที่จะให้จิตยึดไว้ล่ะยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธแน่วแน่มั่นคงอยู่กับคำว่าพุทโธนี่นะโดยมีความระมัดระวังควบคุมกำกับจิตให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเท่านั้นหรือจะอยู่กับอานาปานสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ตามเถอะให้อยู่กับหนึ่งเดียวอย่าโดดนู่นโดดนี่เปะเปื้อนเปื้อนไปมันจะเป็นการฝึกตนเองให้เป็นคนนิสัยจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังมีแต่เลาะเลาะแหละแหละโลโลเลวเลวเลวไหลมันก็ไม่สำเร็จเท่านั้นเนี่ยไม่ปรากฏผลเท่านั้นไอ้บุคคลที่จะทำอะไรให้มันปรากฏผลมันต้องมีความจริงจังหนักแน่นมั่นคงจับอะไรแล้วจับให้มั่นคั้นให้ตายอย่าไปเลาะแหละโลเลอันนั้นไม่ใช่วิธีการของพระพุทธเจ้าวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่ทุ่มเทเอาเป็นเอาตายลงไปกับการทำนั้นความสำเร็จก็ปรากฏขึ้นมาเพราะนั่นนี่เช่นกันเรามาอบรมจิตอบรมใจของเราแล้วเราต้องให้ความสำคัญอยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนี้อย่าบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเพื่อความสงบเราก็มุ่งเน้นที่ความสงบนี่แหละจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความสงบแล้วก็จับเอาแต่บทอริยคำบริกรรมของพุทโธพุทโธให้มันแน่นหรือใครจะจับอานาปานสติหรือจับบทธรรมใดก็ตามจับวิธีเดียววิธีไหนก็ได้ที่ถูกจริตนิสัยถูกกับจริตของเราแล้วใช้ได้หมดเมื่อเราเอาจริงเอาจังลงไปทุ่มเทลงไปหนึ่งเดียวในหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละที่สุดแล้วมันไม่ไปไหนหรอกจิตดวงนี้เมื่อมันถูกคุมเข้ามาถูกคุมเข้ามาบีบเข้ามาบีบเข้ามาด้วยสติกำกับเข้ามาบีบแวะออกไปไม่ได้มันก็ลี้เอียงเข้าไปลี้เอียงเข้าไปถึงที่สุดแล้วรวมตัวแน่นอนรวมตัวอยู่ในความสงบอย่างแน่นอนไปไหนไม่รอดหรอกนี่แหละการภาวนาทำความสงบในเบื้องต้นเป็นความสำคัญอย่างยิ่งจะเป็นบาดฐานหรือพื้นฐานของการพิจารณาต่อไปเพราะถ้าจิตที่ไม่มีความสงบแล้วเนี่ยออกไปพิจารณาธรรมไม่ว่าจะพิจารณาสุภาษิตสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะคอยที่จะปีกแวะออกนอกลู่นอกทางผลที่สุดก็เลยเป็นความฟุ้งซ่านไปเสียมันไม่เป็นผลจากการพิจารณาเพราะนั้นพื้นฐานของจิตนี้สร้างความสงบให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจดวงนี้พอจิตที่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตดวงนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิพอจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วเอาถึงข่าวควรต่อการพิจารณาเราจะพิจารณาอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่มันสัมผัสกับจิตมันสะดุดกับจิตดวงนี้เราพิจารณาได้ทั้งนั้นน่ะพิจารณาภายนอกของโอปนิโกน้อมเข้ามาเทียบเคียงภายในให้ไปเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันน่ะอนิจจังก็เป็นเห็นอนิจจังจริงทุกขังอนัตตาเห็นมันเห็นทุกขังอนัตตาจริงๆหรืออสุภะอสุภังก็เห็นมันเห็นจริง
ให้มันเห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทั้งนั้นมันมีอะไรนับตั้งแต่ตัวตนของเราออกไปก็สักแต่ว่ามันมีหญิงมีชายที่ไหนมีนางกอนางเขียวนางแดงที่ไหนมันมีแต่สักแต่ว่าเป็นเช่นนั้นเองนอกอื่นเป็นสมมติทั้งนั้นสมมติเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายสมมติว่านางเขียวนางกอนางแดงล้วนแต่มีโดยสมมติทั้งนั้นน่ะมันจริงกับจริงโดยสมมติไม่ใช่จริงโดยแท้จริงโดยแท้มันแสดงตัวตนมันอยู่ตลอดเวลาเอาสิพิจารณาลงไปก็ความจริงมันมีอยู่ทำไมเราจะไม่เห็นถ้าเราพิจารณามันต้องเห็นมันต้องรู้เพราะความจริงมันมีอยู่แล้วล้วงเข้าไปพิจารณาลงไปคุยเขี่ยมันเข้าไปตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเนี่ยรวมอยู่ในนี้ขันห้าเนี่ยรูปก็อยู่นี่เวทนาก็อยู่ที่นี่สัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ที่นี่รวมแล้วกองขันห้านี่แหละเป็นหินรับปัญญาที่วิเศษที่สุดเพราะพวกเรามาติดมายึดมาหลงอะไรก่อนยึดติดหลงขันห้านี่แหละทั้งที่เป็นผู้มาอาศัยก็อยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีแต่ด้วยอำนาจแห่งโมหะความลุ่มหลงที่ปิดบังความจริงไว้มาใส่เขาอยู่เลยหลงยึดว่าเขาเป็นเราเขาเป็นของเราหรือเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาหรือเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นนางกอนางเขียวไปหลงยึดอย่างนั้นหลงยึดคาดหมายด้วนเดาไปเสกสรรปั้นแต่งไปต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้แต่ขันห้าที่เราไปหลงยึดเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สีรู้สาอะไรกับเราด้วยเลยเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเนี่ยแหละเราทุกข์นะไม่ใช่ขันธ์5ที่ทุกข์นะขันธ์5ที่เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดอนันตกาลนั่นแหละจะว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์เขาก็เป็นเช่นนั้นแหละเขาไม่มีความหมายในตัวของเขาเองเลยแหละแต่จิตดวงนี้ผู้ไปยึดเขานั่นแหละเป็นทุกข์เสียเองไปยึดเขาเพราะอะไรก็เพราะโมหะความลุ่มหลงนั่นแหละไปหลงตัวตนอันนี้หลงอัตตาอันนี้ จึงขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจะต้องหมั่นพิจารณายิ่งพิจารณาบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกำไรของผู้ปฏิบัติเท่านั้นคุยเขี่ยพิจารณาลงไปเอามันแหลกกระจุยกระจายไปเราจะถนัดคุยเขี่ยพิจารณาในแง่มุมไหนล่ะจะอสุภะอสุภังก็ได้จะอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาก็ได้ล้วนแต่เป็นธรรมให้พวกเราพิจารณาทั้งนั้นถ้าเราพิจารณารวมอยู่ในอสุภะอสุภังแล้วไม่ผิดเราพิจารณารวมลงในไตรลักษณ์แล้วไม่ผิดจะพิจารณากายหญิงกายชายพิจารณาอะไรทั้งนั้นไม่มีผิดเลยนะไอ้ที่พิจารณาแล้วผิดนั่นก็เพราะปีกแวะออกนอกอสุภะนอกอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนลองเราจะท่องเที่ยวอยู่ในวัดป่าบ้านตายอย่าไปมุดออกนอกกำแพงแต่นั้นนะเที่ยวไปในทิศไหนเดินไปในทิศไหนไม่มีหลงวัดป่าบ้านตายหรอกแต่ถ้ามุดรั้วออกไปมุดกำแพงออกไปเมื่อไหร่อาจจะหลงได้หลงวัดป่าบ้านตาได้ไปผิดช่องผิดทางได้การพิจารณานี่ก็เช่นกันธรรมะพิจารณาธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตามีอสุภะอสุภังเหมือนกับกำแพงธรรมะรั้วธรรมะอย่าออกนอกกำแพงนี้ไปให้มันคุยเขี่ยลงไปดูสิตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะไม่ว่ากายนี้หรือกายอื่นไม่ว่ากายหญิงหรือกายชายหรอกมีไหมล่ะกายไหนอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเป็นนิจจังเ
ที่ยงอยู่ตลอดมีไหมเกิดขึ้นมาตัวแดงๆแต่อ่อนแต่ออกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมาตลอดไหมล่ะมันมีแต่แปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปเรามันแปรเปลี่ยนมาขนาดไหนแล้วแล้วมันแปรเปลี่ยนไปไหนมันแปรเปลี่ยนไปสู่ความแตกดับไม่ได้แปรเปลี่ยนไปสู่ความเจริญเลยนะมันแปรเปลี่ยนไปสู่ความแตกดับเพราะนั้นมีคุณค่าอะไรให้พวกเรามาหลงแบกหลงยึดมันว่ามันเป็นเราดูมันชัดเจนเรามาอาศัยเขามันมาอยู่หลายภพหลายชาติแล้วเหลือเกินอยู่ภพไหนชาติไหนมันก็ล้วนแต่นำพาเราไปสู่ความแตกดับทั้งนั้นแหละมันมีคุณค่าอะไรอยู่เขามาตั้งแต่วันแรกแต่คลอดออกมาแล้วจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายล้วนแต่อยู่ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยอยู่ด้วยความบีบคั้นอยู่ด้วยความทุกข์ทั้งนั้นแหละมันมีคุณค่าอะไรกับการเข้ามายึดมั่นถือมั่นในภพชาติพิจารณาให้มันเห็นทุกข์ของการอุบัติเกิดขึ้นมาไม่ใช่เห็นทุกข์แต่เวลาตายแต่เวลาเกิดลุ่มหลงมัวเมาดีอกดีใจเหลือเกินชอบเกิดแต่ไม่ชอบตายถ้ายังชอบเกิดอยู่มันจะไปรังเกียจตายได้ยังไงก็เพราะเกิดกับตายเป็นของคู่กันเพราะนั้นพิจารณาเห็นโทษของการเกิดแล้วเราจะไปดับความตายได้พอตัดทอนไอ้การเกิดขึ้นมาได้มันไม่มีตายเลยตอนนี้ถ้ายังมีเกิดตามใดก็มีตายอยู่ตามนั้นมันของคู่กันถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตายเพราะนั้นเราเกิดมายึดเอาภพชาติยึดเอาเรือนกายนี้มาเปลี่ยนแปลงมาหลายภพหลายชาติจะเกิดไปอุบัติเกิดเป็นเทวดามันก็ทุกข์ตามใดก็ตามที่มันยังอยู่ในขอบข่ายของอนิจจังทุกขังอนัตตามันทุกข์ทั้งนั้นแหละแล้วยิ่งถ้าอุบัติเกิดมาตกต่ำลงไปมันจะทุกข์ขนาดไหนแล้วพวกเราขนาดนี้มีความมั่นใจได้ไหมล่ะว่าภพชาติของเราจะไม่ต่ำกว่านี้มันไม่มีอะไรที่ยืนยันให้เราให้มั่นใจได้เพราะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะนอนใจในความเป็นอยู่หรือในความเวียนว่ายตายเกิดของเรารีบเร่งชำระเอาเสียแต่บัดนี้มันเห็นผลพิจารณาดูการเวียนว่ายตายเกิดมาหลายพบหลายชาติจนนับไม่ได้แล้วจมอยู่ในกองทุกข์ตอนนั้นแหละชาติปีทุกข์ชราปีทุกข์มรณะปีทุกข์ โซกัปปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปีทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคดุกโคปิเยหิวิปโยโคดุกโคยามปิชังนรปฏิตัมปีทุกข์ใช่ไหมชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความกุ้มอกกุ้มใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความได้ในสิ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์มันวนเวียนอยู่ตรงนี้มันไม่ได้วนเวียนที่ไหนเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกมันไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เกิดกับทุกข์ดับแต่นั่นเองวนเวียนอยู่ตรงนี้แล้วมีคุณค่าอะไรกับกายมาวนเวียนอยู่ตรงนี้วนเวียนจมอยู่ในกองทุกข์เอาเราหยุดในการวนเวียนนี้ได้หยุดในการเที่ยวตายเที่ยวเกิดเที่ยวเกิดเที่ยวตายได้ก็เพราะพวกเรามาชำระเชื้อของการเกิดที่เป็นฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจตรงนี้ออกไปถ้าเชื้อตัวนี้ถูกกำจัดออกไปแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสอีกเลย
ที่จะมาครอบงำจิตใจดวงนี้ไม่มีโอกาสที่จะมาจูงจิตใจดวงนี้ให้ไปนู่นไปนี่ทั้งที่เคยจูงมาแต่ไหนแต่ไรมาจูงไปพบน้อยพบใหญ่จูงไปพบต่ำทุกพบสูงจูงไปมาเรื่อยแต่พอเราตัดเชือกการจูงออกไปแล้วต่อไปไม่มีกิเลสตัวใดที่มาจูงเราได้อีกต่อไปเราจะเป็นอิสระที่แท้จริงเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่อยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นแหละเอาสิพากันอบรมลงไปที่จิตดวงนี้อย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันวันคืนล่วงไปล่วงไปหมดไปหมดไปเพราะว่าชีวิตของเราก็เสื่อมโทรมลงเสื่อมโทรมลงแต่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเลยมันหมดไปแบบเป่าๆปี้ๆแบบโมฆะอย่างแล้วมันได้คุณค่าอะไรกับการปล่อยไปเหมือนกับสวะลอยตามน้ำไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีฐานอะไรเลยทั้งๆที่พวกเราก็มีศาสนธรรมอันวิเศษสุดเหนือสามโลกธาตุมีหลักธรรมที่ไหนล่ะบนโลกนี้ที่เหนือยิ่งกว่าหลักธรรมของพุทธเจ้ามันไม่มีมีหลักธรรมของพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่นำพาผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์จุดหมายไปทางนั้นได้หลักธรรมอื่นไม่สามารถนำพาไปถึงจุดหมายไปทางนั้นได้อย่างเก่งก็ได้แค่สวรรค์สมบัติเท่านั้นเหรอแต่หลักธรรมของพุทธเจ้านั้นสามารถนำพาเหนือยิ่งกว่าสวรรค์สมบัติเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานนู่นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ที่จิตดวงนี้แหละเอาการอบรมจิตอบรมใจของเราเองใช้ความเพียรให้มากใช้ขันติความอดทนให้มากใช้การฝืนกิเลสฝืนความเคยชินในตัวเราเองให้มากมันขี้เกียจฝืนมันอย่าปล่อยให้มันขี้เกียจมาครอบงำเราฝืนตัวเรามันไม่ออกแตกตายหรอกกิเลสมันฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเราน่ะเราเคยเดินตามอยู่ตลอดเวลาไม่เคยฝ่าฝืนมันสักทีนึงเพราะนั้นการฝืนมันจึงรู้สึกว่ามันเป็นของยากเพราะเราไม่คุ้นเคยแต่การฝืนกิเลสได้แล้วมันเป็นของวิเศษที่สุดเอามาดีน่ะมาฝืนกันดูกิเลสมันพาอยากจะดูอยากไปดูอยากจะฟังอย่าไปฟังถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันนำพาแล้วไม่เอาทั้งนั้นฝืนเป็นไว้ถ้าเป็นเรื่องทำแล้วรีบไฟฟ้าเอาเลยมันอยากดูต้องให้ดูอยากฟังต้องให้ฟังถ้าเรื่องของทำแล้วถ้าเรื่องของกิเลสแล้วอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังอยากทำก็ไม่ทำแม้กระทั่งอยากคิดก็จะไม่คิดไม่ตามความคิดนั้นถ้าเป็นทางด้านธรรมแล้วโดดฟ้าเอาเลยนี่แหละเมื่อเราไฟฟ้าเอาเส้นทางแห่งธรรมแล้วนับวันจิตของเราจะเอียงไปในทางฝั่งธรรมถ้าเอียงไปในฝั่งธรรมแล้วไอ้กิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจของเรามันก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงนั่นแหละจนกระทั่งฝ่ายธรรมมีกำลังเหนือยิ่งฝ่ายกิเลสตอนนี้มันจะชำระกิเลสเบาบางออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหลุดพังทลายออกไปจากจิตจากใจของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาจากการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตตภาวนาเนี่ยเป็นความสำคัญที่สุดอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยจิตตภาวนาเนี่ยให้มีอย่างสม่ำเสมอแนบสนิทไปกับตัวของเราเองเราจะไปอยู่ที่ไหนเอาจิตตภาวนาแนบไปด้วยเราจะนั่งอยู่ที่ไหนเอาจิตตภาวนาแนบไปด้วยเราจะเดินอยู่ที่ไหนเอาจิตตภาวนาแนบไปด้วยด้วยความมีสติถ้าจะทำความสงบเอาเน้นลงไปเลยฝากเป็นฝากตายลงไปบนบทธรรมนี้จะยกเอาพุทโธก็ตามธัมโมสังโฆก็ตามเถอะขอให้มันถูกจริตนิสัยของเราเถอะแล้วใช้ได้หมดไม่ผิด
ไม่จำเป็นจะต้องไปโดดตามคนนู้นคนนี้ถ้าเราตามคนนู้นคนนี้แล้วมันไม่ถูกจริตนิสัยของเรามันจะได้ประโยชน์อะไรเหมือนกับเห็นคนที่เขากินยาประเภทนั้นเราก็จะกินยาประเภทนั้นน่ะทั้งๆที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแตกต่างจากเขาพอไปกินยาตามเขาความเจ็บไข้ของเรามันไม่หายเราจะไปตำหนิติดเกียนยาก็ไม่ได้เพราะยาที่มารักษาโรคเรามีอยู่นี่ธรรมที่จะมากำกับจิตของพวกเราก็เช่นกันมีอยู่อย่างพร้อมสมบูรณ์ที่จะให้พวกเราน้อมนำเอามาเป็นบทธรรมกำกับจิตอยู่ภายในจิตในใจของเราเราก็ยกเอาเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกสะดวกคล่องแคล่วชัดเจนนั่นแหละถูกจริตนิสัยของเราอย่างแท้จริงกำหนดลงไปฝากเป็นฝากตายลงไปเช่นเราจะยกเอาคำบริกรรมของพุทโธ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 มาเป็นหลักยึดของจิตเอ้าจะเป็นเราก็จะเป็นอยู่กับพุทโธตายเราก็จะตายอยู่กับพุทโธจับพุทโธให้แน่นไม่รู้ว่าจะไปตายไปไหนก็แล้วแต่จับพุทโธไว้ให้แน่นเชื่อแต่ว่าการตายของเราไม่ตกต่ำอย่างแน่นอนเมื่อเราหมั่นทำอยู่เป็นเดือนนิดทำไม่มากทำไม่บ่อยมันจะค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยขึ้นมาในการใช้คำบริกรรมหรืออานาปานสติมากำกับจิตพอเรามีความคุ้นเคยมากขึ้นจิตก็อยู่กับบทธรรมนั้นได้ยาวนานต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดสงบรวมตัวก็สู่ความสงบอย่างแท้จริงเนี่ยจิตมีเรือนมีที่อยู่ที่อาศัยแล้วเรือนอันประเสริฐก็คือความสงบนั่นแหละพอจิตอยู่จนอิ่มพอก็จิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวนั้นมาสัมผัสรับทราบในขันธ์ห้าได้แต่จิตนี้จะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงจากนี้ไปควรต่อการทำงานของจิตแล้วควรต่อการพิจารณาขันธ์ห้านี้แล้วจะยกเอาขันธ์ไหนขึ้นมาพิจารณาก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเลียงหรอกขันไหนที่มันสะดุดจิตดวงนี้แล้วยกขึ้นมาพิจารณาเลยพิจารณาแต่กายกับพิจารณาให้หนักไปในทางอสุภะอสุพังความเป็นปฏิกูลโสโครกแห่งใต้ขันนั่งกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะหรือถ้าส่วนนามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หนักไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวที่เวทนาทุกขเวทนาที่มันบีบคั้นเราอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะทุกขเวทนานอกหรือทุกขเวทนาในหรอกทุกขเวทนานอกมันบีบคั้นอยู่ที่ร่างกายของเราทุกเวทนาในที่มันบีบคั้นอยู่ไปในจิตในใจของเราเนี่ยเวทนาทุกขเวทนามันมีเวทนาตัวไหนไหมมันอยู่มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันอยู่ตลอดเวลามันจะบีบหนักขนาดไหนก็ตามมันก็มีโอกาสมีเวลาสิ้นสุดมีเกิดแล้วก็มีดับก็ยังมีเมื่อมีเกิดมีดับเราจะว่ามันเวทนานี้เป็นเราได้ยังไงถ้ามันเป็นเรามันดับไปเราทำไมไม่ดับล่ะเราผู้รู้ทำไมไม่ดับไปเราก็ยังรู้อยู่แล้วจะเวทนาว่าเวทนาเป็นจิตเป็นเวทนาได้ยังไงเพราะนั้นพิจารณามันเห็นถ้าเห็นตามสภาพความจริงมันแล้วเนี่ยมันปรากฏตัวมาจิตก็ไม่เห็นจะต้องไปหวั่นไหวอะไรกับมันเพราะมันก็เป็นมันเราก็เป็นเราอ่ะเพราะนั้นจิตดวงนี้เป็นสนามรบที่ประเสริฐที่สุดคุ้ยเคียแยกแยะพิจารณาลงไปเดินกับพิจารณาได้เอาแบบมวยวัดนั่นแหละไม่ต้องมีท่ามีทางหรอกหลับตาตัวลุมบอลมันเท่านั้นเนี่ยเผลอกับกำปั้นฝาดฟาดใส่กับปลายคางมันถ้าป๊อกหนึ่งเหรอมันก็ชนะได้เนี่ยวันนี้แพ้ก็แพ้ไปแต่อย่าไปยอมมันสู้มันต่อจะแพ้มากี่ครั้งก็ช่างแต่สู้มันต่อถ้าแพ้แล้วไม่สู้มันต่อมันจะมีโอกาสชนะได้ไงแพ้มันจะสู้มันต่อเท่านั้นแหละวันนี้แพ้ไปแต่ก็สู้อยู่เรื่อยบึนอยู่เรื่อยแหละสักวันหนึ่งมันจะพลาดพังเรา
เราเป็นผู้ชนะจนได้ชนะทางธรรมแล้วเป็นชนะเลยนะชนะทางโลกต่อยตีเขาจนเป็นแชมป์โลกมันยังมีโอกาสแพ้ได้แต่ชนะทางธรรมแล้วชนะเลยไม่มีโอกาสหวนกลับมาสู่ความเป็นผู้แพ้อีกพระพุทธเจ้าชนะแล้วชนะเลยไม่กลับมาเป็นผู้แพ้อีกพระสงฆ์สาวกอรหันต์ชนะแล้วชนะเลยไม่กลับมาเป็นผู้แพ้อีกเลยนั่นแหละชนะทางธรรมมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชนะได้ถ้าเราต่อสู้อย่างอมืองอเท้าเท่านั้นเองเรามีโอกาสอันประเสริฐในปัจจุบันนี้แหละเพราะเครื่องไม้เครื่องมือของเรายังสมบูรณ์อยู่ทุกท่านทุกคนเนี่ยนั่นแต่ติดศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะนี่มันจะมีอะไรมาเป็นเครื่องมือประเสริฐเท่านี้เอามันมาสิเอามาใช้เป็นเครื่องมือพามันนั่งภาวนาพามันเดินโยกมพามันสวดมันไหว้พระพามันทำคุณงามความดีเข้าไปสิ่งที่เราทำแล้วนี่เป็นคุณงามความดีแล้วมันไม่ได้สาบสูญไปไหนจับต้องไม่ได้ก็ตามมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อก็ตามแต่มันจะรวมกันอยู่ในภายในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะแสดงตัวตนให้เราได้สัมผัสรับทราบถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสถึงความเบาถึงความสบายนี่นะทำความดีเมื่อไหร่จิตใจมันเบิกบานทันทีเลยทำบุญเมื่อไหร่จิตใจผ่องใสทันทีเลยนั่นแหละตัวตนของบุญตัวตนของความดีเพราะนั้นเมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนพากันน้อมนำมาปฏิบัติแล้วนี่แหละเรายกเอาธรรมทั้งหลายที่เรามาปฏิบัติมาอบรมจิตอบรมใจของเราตั้งแต่ภายนอกดูแลรักษากายวาจาของเราภายในจิตในใจของเราเราชำระจิตใจของเราด้วยสมาธิด้วยปัญญาเอาจริงเอาจังลงไปในการปฏิบัติเนี่ยยิ่งเรายกเอามาบูชาคุณองค์หลวงตาเชื่อแต่ว่าหลวงตาบารมีธรรมของท่านแม้นองค์ท่านสังขารร่างกายของท่านจะดับไปตามการตามเวลาตามธรรมดาของโลกไปตามแต่บารมีธรรมเมตตาธรรมของท่านไม่ได้ดับไปไหนเลยมีความสมบูรณ์ตลอดอนันตกาลที่จะมาคุ้มครองปกปักรักษาพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีความซื่อสัตย์มีความเคารพจริงในองค์หลวงตาโดยการน้อมนำเอาปฏิปทาทั้งหลายที่องค์หลวงตาได้แนะสอนและได้ปฏิบัติไว้ปูทางไว้พวกเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเชื่อถือว่าบารมีธรรมเมตตาธรรมขององค์หลวงตาจะหนุนส่งพวกเราให้ปฏิบัติไปได้อย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ขอให้พวกเราตั้งความเชื่อมั่นแล้วก็จริงจังลงไปอย่าลูบลูบคำคำเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการลูบลูบคำคำแต่เกิดขึ้นมาจากความทุ่มเทเอาจริงเอาจังแล้วผลก็จะปรากฏต่อพวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการบูชาคุณองค์หลวงตาด้วยกันทุกท่านทุกคนเอาต่อจากนี้ไปเราจะเจริญพุทธมนต์จะสวดบนธรรมวัดค่ำแล้วก็เจริญพุทธมนต์กันเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะมาปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราต่อไปต่อจากนี้ไปเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเป็นการปฏิบัติบูชาองค์หลวงตาเนื่องในวันครบรอบการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราในวันนี้ยกเอาธาตุขันธ์ร่างกายของเราจิตใจของเราเป็นประดุจดังดอกไม้ธูปเทียนบูชาองค์หลวงตาด้วยความตั้งอกตั้งใจแน่วแน่มั่นคงอยู่ในการทำความสงบภายในจิตในใจของเราเองเพราะนั้นเราจะต้องปลงวางภาระหน้าที่ทุกกิจการที่เราเคยเกาะเกี่ยวจับต้องมาแล้ววางอดีตให้หมดสิ้นวางอนาคต
ให้หมดสิ้นอย่าส่งจิตส่งใจออกไปข้องแวะทั้งอดีตและอนาคตให้มีสติกำกับจิตให้อยู่กับปัจจุบันที่เรายกธรรมขึ้นมาให้จิตยึดไว้ในขณะนี้ถ้าเรามุ่งเน้นต่อความสงบเราจะยกเอาบทบริกรรมพุทโธพุทโธก็ตามเราจะยกเอาอนาปานสติก็ตามเราจะมุ่งเน้นลงไปในธรรมนี้เท่านั้นนอกออกไปจากธรรมนี้แล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญทั้งสิ้นจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบส่วนถ้าท่านใดจิตดูดดื่มต่อการพิจารณาธรรมไม่ว่าจะพิจารณาอสุภะอนิจจังหรือทุกขังอนัตตามุ่งเน้นลงไปในการพิจารณาธรรมนั้นสอดรู้สอดเห็นขี้คายแยกแยะพิจารณาลงไปในธรรมนั้นจุดมุ่งหมายคือความรู้แจ้งถ้ายกเอานี่อนิจจังขึ้นมาพิจารณาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างประการมันล้วนแต่แสดงตัวตนของมันอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เที่ยงมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้จึงว่าทุกขังเพราะฉะนั้นจึงไม่อยู่ในใต้บังคับบัญชาหรือความปรารถนาของท่านใดทั้งนั้นเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าอนัตตานี่แหละเป็นหินลับปัญญาของพวกเราเองจุดมุ่งหมายคือความรู้แจ้งของพวกเรานอกออกไปจากอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาหรืออสุภะอสุภังแล้วเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่สอดรู้สอดเห็นก็ปล่อยวางเขาไปตามธรรมชาติของเขาอ่ะมีเกิดก็มีดับเพราะนั้นต่อจากนี้ไปเราวางทุกสิ่งทุกประการออกไปจากจิตจากใจของเราให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตดวงผู้รู้อยู่กับปัจจุบันนี้เท่านั้นแล้วเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันสักครู่หนึ่งพากันตั้งใจอ้าวคงพอประมาณแล้วเงียบสงบดีนะนี่คือการภาวนาการอบรมจิตอบรมใจให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจริงๆการอบรมสิ่งใดในโลกนี้ไม่วิเศษเท่ากับอบรมจิตอบรมใจของเราได้อบรมจิตใจของเราได้ดวงเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สุขไปที่ไหนก็สุขเพราะความสุขมันอยู่ตรงนี้เพราะได้พากันน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของตนเองสม่ำเสมอแล้วเราจะสัมผัสกับสมบัติอันประเสริฐที่แท้จริงซึ่งเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตที่ใจของเราพากันน้อมนำไปปฏิบัติตลอดไปแล้วในวันพรุ่งนี้หลังจากลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระตั้งภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราแล้วเราจะมีการเวียนเทียนรอบวิหารรอบเจดีย์กันพร้อมในวันมาฆบูชาส่วนท่านใดหลังจากเวียนเทียนแล้วท่านใดจะอยู่เดินจงกรมนั่งภาวนาต่อไปก็เอาถ้าท่านใดไม่สะดวกก็แยกย้ายกันเอาวันนี้เราจะยุติแต่เพียงเท่านี้เนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอุโบสถด้วยพระเราก็จะได้ลงอุโบสถแต่ 5:00 เอาวันนี้เลิกกันยุติแต่เพียงเท่านี้